ใครไม่มาแต่แม่กูมาของจริงผู้สร้างเขาเรียกว่าผู้สร้างถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีกูคุณชาบันทึกของตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกสวัสดีค่ะเปลี่ยนหน้าแต่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไหมตอนนี้ชื่อจริงๆคืออะไรในบัตรประชาชนคุณพัทรธาดาชื่อเหมือนหมู่บ้านไหมคุณพัทรธาดาคุณพัทรธาดาคือชื่อดูมียศมีเสดูคือแบบเชิดเป็นชื่อหมู่บ้านสุดๆเป็นหมู่บ้านเลยใช่คือแบบต้องเห็นเป็นแบบเวิร์งเข้าเป็นพัทรธาดาทุกวันนี้เป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีสุดๆย้ายบ้านย้ายช่องแล้วมันเป็นยังไงโหเลยอีดอกกระเทยอยู่เยอะมากหันไปดูในเฟซบุ๊กกระเทยบ้างหยาดพี่น้องกันในมั่วกันอยู่ในบ้านเป็นไรเราซื้อบ้านเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านอย่างเดียวนึกออกปะเราซื้อบ้านเพื่อเหมือนแบบว่าทะลุทำเลด้วยขนาดของบ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราเผื่อเพื่อนหมดเลยมันจะมีกระเทยหมุนเวียนกันมาเต็มไปหมดทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทำบ้านแบบให้มันมีสเปซสำหรับที่ให้กระเทยหลายๆคนได้มาอยู่ลักษณะของคนที่อยู่หรือคอมมูนิตี้มันลักษณะมันคือหลังโรงลิเกหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่แบบกระเทยอยู่ด้วยกันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยเมืองสงสารทุกที่เหมือนกันบางทีอ่ะบ้านเราบ้านหลังไหนที่ถูกลอบฆ่ากับหยาดพิรุณคุณหยาดพิรุณเขาไลฟ์เรื่องคดีความของเขาเขาไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยงางอ่ะเป็นคนแบบหลอนๆกลัวๆหน่อยดังนั้นก็กินส้มตำกินเหล้ากันก็บอกว่าเฮ้ยไลฟ์ไปถ้าเกิดว่าเหมือนแบบมันแคร์เราแล้วมันเอาส่งคนมาฆ่าทำไงวะเพราะมันรู้ดิว่าไลฟ์ที่ไหนแล้วก็บอกว่าบ้าไม่ไปไม่ได้ที่สองกระเทยก็เมากันละเมาแล้วก็เริ่มเพ้อฝันเริ่มต่างๆนานาอะไรเงี้ยอ่ะสิ่งที่สองก็ถึงเวลาแยกย้ายกลับนี่โบผัวหยาดแฟนหยาดเขาก็เก็บของเก็บอะไรสักพักโบก็จ้องไปข้างหน้าไม่เห็นอะไรป่ะอ่ะกระเทยก็มาดูกันตรงหน้าทีวีอ่ะมันจะมีตะการอยู่อันหนึ่งเว้ยแล้วอีโบอ่ะเห็นเป็นจุดสีแดงๆอยู่อ่ะเป็นเหมือนจุดเลเซอร์อยู่เงี้ยคาอยู่งั้นนะใช่ป่ะแล้วระหว่างที่ดูอ่ะมันขยับเว้ยอ๋อไม่ใช่เป็นสติกเกอร์อะไรแปะแล้วไม่คือมันเป็นเลเซอร์มันเป็นเลเซอร์เลยอีหยาพิรุณซึ่งก็กลัวอยู่แล้วกลัวอยู่ในภาวะของความกลัวอยู่แล้วกลัวบวกมาบวกทุกอย่างอย่าพิรุณก็ตะโกนว่ากระเทยเลเซอร์หลบทุกคนอีหยาก็ลงไปข้างล่างเค้าเรียกโต๊ะกลางลงไปหลบใต้โต๊ะกลางบางนี่ก็ลงไปหลบใต้อีเป้ยก็คว้าอูนิหมาคว้าลงมากลัวหมาโดนยิงกลัวหมาโดนยิงกลัวหมาโดนยิงแล้วอูนิใหญ่ก็ก้มกีดกีดกีดคืออีหยาดในใจมันคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีซีนเหมือนแบบกระจกบ้านพังบุ้มกระเทยตายบ้านยายชาพังยายชาตายกูเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แต่คนหมุนเวียนเหมือนภาพเริ่มย้อนแล้วกลัวตายมากสรุปตอนนี้บ้านอีโบกับอีหยาเขาทำบ้านอยู่เขาจะมีเลเซอร์อันนึงอ่ะเป็นเลเซอร์สำหรับวัดระยะวัดความสูงของเตียงจากจุดนี้ไปจุดนั้นมาเอาความมาอีโบอีโบก็เอาเลเซอร์ไว้ในกระเป๋าแล้วก็แล้วกางเกงเป็นตะข่ายกางเกงมันเป็นบางอีโบมันขยับอะเลเซอร์มันก็ขยับมึงเข้าใจปะเราพอกูโพสเรื่องนี้ในเพจปุ๊บอะคนก็บอกว่าเดี๋ยวนะกลัวใครมาฆ่าหรอใช่ปะคือคุณทำอะไรมาถึงกลัวคนมาฆ่าขนาดนี้อีดอดเนี่ยก็คือเรื่องจริงคนธรรมดาเมาก็ระดับนึงแต่กระเทยเมามันคูณล้านกระจกทั้งบ้านที่มันล้อมบ้านอยู่มันแตกปุ๊งปุ๊งหนังอะมึงมาแล้วว่าภาพใหญ่มันมาอย่างนั้นเลยอะตอนดูว่าเป็นเลเซอร์ของไอ้โบอะใหญ่ๆกับไอ้โบก็จะกลับบ้านอยู่แล้วนะขำอยู่อย่างนั้นเมาจมกองขี้ก็ทำมาแล้วมันเมาอะไรขนาดนั้นแม่กินเหล้าแบบจนเป็นคนสไตล์ไหนเป็นคนกินเหล้าแบบเอาให้เมาให้ตายว่าคิวแค่ตรงนั้นมันปกติฉันเป็นคนกินเหล้าบ่อยมากแต่จะกินที่บ้านชอบกินเหล้าบ่อยมากหวานๆเพื่อนๆแค่กินกับเพื่อนกินคุยชอบกินอย่างนั้นไม่ได้กินเมาเอาตายเลยอย่างดีก็แค่มือนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะแต่วันนั้นน่ะเหตุเกิดคือวันเกิดของอีไยนันิสามันจะบอกก่อนเลยว่ามันมีเหล้าหลายประเภทมากทั้งแบบเหล้าวายทั้งวอดก้าบิสกี้ซัพพอร์ตทุกคนที่มาหลากหลายไหนยายมิวกี้ไปยาเขาจะเอาเหล้าบวยมาส่วนตัวมาอีกซึ่งฉันโดนหมดแล้วกูจำได้ว่ากูเมามากแต่ฉันรู้สึกว่าวันนั้นไม่เป็นการเมาที่สมูทมากในจิตชนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันโทรตามผัวผัวมารับเสร็จปุ๊บฉันถึงบ้านฉันปวดขี้ฉันขี้ปุ๊บฉันล้างตูดปุ๊บฉันกดแล้วฉันไปนอนทุกอย่างซีมเลสสำหรับเรามันซีมเลสมากโอเคเราเมามากก็จริงแต่มันซีมเลสใช่ป่ะแต่พอกูตื่นมา11 โมงเช้ากูตื่นมาสดใสมากใช่ป่ะผัวกูนั่งหน้ายูไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเธอเมื่อคืนมันไม่ได้เลยนะเกิดอะไรขึ้นหนอแล้วฉันก็ได้ทำการสัมภาษณ์อย่างดีนี่ทุกอย่างซีมเลสนี่มันไม่มีอะไรหนีใช่ป่ะก็สัมภาษณ์คนรอบตัวนะคะว่าเป็นอะไรบ้างถ้ารุ่งเรื่องคืนฉันเมามากจากการที่ฉันคิดว่าฉันโทรหาผัว1สายอ่ะมันกลายเป็น20สายคือโทรหาผัวทุก5นาทีทุก3นาทีอ่ะอยู่ไหนเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากกลับบ้านแล้วต้องต่างอาณาใช่ปะอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยสายสุดท้ายเป็นสายที่อีโบแฟนหยาดเข้าไปด้วยพอรับเขาบอกว่าถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำแม่ช่าลงไปสงสารเพื่อนทุกคนมากกว่านั้นเก็บผ้าเก็บผ่อนกระเทยก็ลงมึงกูลงไปข้างล่างยังกูจำไม่ได้เลยอ่ะ2ขึ้นไปในรถปุ๊บกระเทยอ่ะมันอยู่ในลางานไม่เท่าไหร่แต่มันจะมาน็อกในรถเว้ยเพราะมันโค้งเคงสุดๆใช่ปะกูก็นั่งข้างหน้าอีวิทนั่งข้างหลังเสร็จแล้วกูเหมือนมึนมากอ่ะกูเอนตัว
แล้วกูเอ็นเบาะไปด้านหลังแบบสุดแล้วอีบิ๊กตัวติดอยู่เงี้ยอ้วนทับขาอยู่เงี้ยแล้วกูเอ็นเงี้ยแล้วอีบิ๊กบอกว่าอีจะสระผมเหรอคือเอ็นแบบเอ็นเยอะมากเนี่ยนะแต่ไม่รู้ตัวเลยแล้วนั่งไปสักพักเมาคอถุงหน่อยจะอ้วกรถถั่วของฉันใช่ปะไม่มีถุงเลยสิ่งที่ได้คือถุงแมสถุงแมสแบบถุงใส่แมสถุงใส่แมสไอ้เล็กๆช่องของสี่เหลี่ยมแบบนี้ถุงแมสแล้วถุงยางอะมึงนิดเดียวอะเดี๋ยวอ้วกสองคองคือเต็มแล้วอะพอมันเลอะเบาะผัวก็ต้องบอกก่อนว่าผัวฉันเป็นคนรักรถมากเมียมันอะเอาตีนขึ้นไปบนเบาะอะมันยังด่าเลยนึกออกป่าวเข้าใจความเจ็บช้ำน้ำใจของมันปะจอดตรงหน้าหมู่บ้านเพราะกูปวดขี้มากกูปวดขี้กูเปิดประตูเสร็จปุ๊บกูก็วิ่งออกไปวิกหลุดทุกอย่างหลุดเปิดประตูเข้าบ้านยังไงไม่รู้ขึ้นไปยังไงไม่รู้คือในจิตฉันอย่างที่บอกนึกว่าฉันขี้เรียบร้อยโอเคเสร็จโอเคเรียบร้อยละขึ้นนอนเข้ามาในบ้านขึ้นไปข้างบนเห็นเมียนอนตายอยู่สภาพกูคือนอนแก้ผ้าแต่งหน้าเต็มแล้วก็มีแคปหมวกอะแคปวิกติดอยู่นอนเงี้ยได้ป่ะนอนแก้ผ้าทั้งตัวเลยพวกกูก็โอเคอันน่าจะจบแล้วเข้าไปในห้องน้ำสภาพที่มันน้อยกูฟังคือขี้ทุกพื้นที่มีแต่ขี้โอ้เวลแกนมากเป็นมิสอันดับหนึ่งเป็นทุกพื้นที่มีแต่ขี้ในภาพเราคือเราขี้ลงส้วมอย่างดีแล้วอะแต่จริงๆแล้วอะมึงเหมือนกูเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วข้างในมันจะมีคลอเซ็ตตัวนึงที่ใส่อยู่เหมือนฉันไม่ไหวแล้วฉันถอดคลอเซ็ตแล้วก็ขี้เลยคือถอดยังไม่พ้นตีนเลยอะหัวกูก็ใจสู้พยายามเอาไอ้นั่นอะไอ้สายฉีดอะล้างเงี้ยแล้วก็อ้วกมันก็อย่างเงี้ยอ้วกอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดไปเงี้ยฉีดสักพักเหมือนทำใจไม่ได้ลงมาข้างล่างมาบอกอีบิ๊กเจออีบิ๊กบอกพี่บิ๊กข้างบนขี้เต็มเลยว่ะอีบิ๊กแทนที่จะช่วยน้องเสร็จบอกว่าไงรู้ป่ะอย่าเล่าจะอ้วกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ไม่เห็นเมียมันนอนสภาพนี้อภิชาติผัวกับหนูมาเช็ดตัวให้กูล้างสามขี้ที่เป็นคราบขี้ที่มันเปิดไปกับตัวล้างให้กูเห็นหน้ากูยังไม่ได้ล้างเอาครีนซิ่งมาล้างหน้าให้กูแล้วตอนนั้นกูไม่ดูเรื่องเลยถ้ากูเป็นผัวเนี่ยนะกูจะโกยขี้มากองที่หน้านะอีดอกทอกแม่งซะอีดอกกูมาคนมึงแล้วกูตื่นมา11โมงด้วยความสดใสที่กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วมันบอกกูว่าทำไมมันหนังคนละม้วนอ่ะเออมันหนังคนละม้วนคือเราคิดว่ามันซีมเลสมากๆมันสมูทมากๆกันซีมเลสเออนะแม่มันเกินมากเลยนะเออมันทำดีมันทำดีนี่อยู่กันมากี่ปีกันกี่ปีจะใกล้จะ3ปีแล้วไม่มีคุยครั้งหนึ่งมันยังไม่มีผัวอีกเหรอไม่มีผัวเพราะหล่อนได้ประกาศตั้งแต่วันแรกที่หล่อนอยู่บนเวทีตอนที่คัดเลือกไดลิทูซี่ว่าอะไรหนูจะเป็นดาราแล้วหนูจะต้องมีผัวก็ไม่มีผัวไงก็บอกตั้งแต่วันนั้นที่ประกาศว่าหนูอยากจะเป็นคนสวยอยากจะเป็นดาราดังไม่สนใจเรื่องบทบาทเลยสนใจแต่ว่ากูอยากหนูต้องมีผัวแน่ต้องกินคนในวงการบันเทิงฉันจะอยู่บนหน้าจอแล้วอยู่บนหน้าจอโอกาสที่คนจะมองเห็นฉันไม่มีสูงไม่ศูนย์แต่เป็นศูนย์ไม่สูงเลยโง่มากทำไมอ่ะไม่หนูจะต้องเปิดใจพี่ว่าบริเวณนี้มันมีอะไรหรือเปล่ามันไม่มีอะไรมันก็ดีเหมือนเดิมอ่ะมันดำมันอะไรมันดูมันมีใสที่ใหญ่ขึ้นมาอ๋อเหรอมันอาจจะชัดขึ้นแต่เขาบอกว่าดีนะแบบพี่หม่ำก็มีเขาก็รวยอ่ะใสตรงเฮ้ยหรอใสเลยฉันก็ไม่ใสตรงวะเห็นปะล่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะเอองานก็เยอะต้องไปถ่ายตอกแตกให้ยายตอกแตกส่งรูปไปให้ยายตอกแตกดูรูปเราอ่ะหรอแม่มีฝ่ายตรงนี้ยังไงบ้างดูให้หน่อยคนนี้ที่คบกันมาอยู่นานที่เขาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แม่แอปหนึ่งละกันแอปหนึ่งที่มันจะมีโกกับแพตตินัมกูและแพตตินัมไปเลยเแพตตินัมเนี่ยเวลาเราปัดใครอ่ะเขาจะเห็นเราก่อนเป็นตัวเลือกแรกก็จะเห็นเราก่อนเราใช้เงินซื้อเราใช้เงินทุ่มอะไรนึงเนาะใช่เราใช้เงินซื้อกับอะไรพวกนี้แต่เราปัดแรกเขามาใช่เราก็โอเคปัดปุ๊บก็เจอเขาแล้วก็นั่งคุยกันนี้แล้วก็อ่ะเป็นตามสเต็ปไปไลน์ไปอะไรอย่างเงี้ยง่ายนึงออกมาเออมันจะมีบูสต์แบบปกติกับบูสต์แบบระยะยาวคือบูสต์ระยะยาวคือบูสต์ไปเลย 6-8 ชั่วโมงบูสต์ไปเลยกดบูสต์ระยะยาวไปเลยจ่ายเงินเงินมันบันดาลทุกอย่างให้เราแม้แต่ผัวทำได้ดีถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะแต่บางคนอีกคิดว่าโอเคคุ้มอยู่มันจะมีอะไรน่ารำคาญบ้างอ่ะคือเราเป็นคนรำคาญผัวเราบ่อยมากเบื่อมากอะไรเงี้ยแล้วเขาขี้มากไม่เล่าอวดจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันไปถึงขั้นไหนกูเป็นฤทธิ์สีดวงเนาะมันแบบพันน้อยอะไรพันน้อยอะไรว่าไปแต่เป็นฤทธิ์สีดวงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้อนติ่งคราวนี้ก็บอกบีก็บีกูมันเป็นฤทธิ์สีว่ะบีบอกมึงเดี๋ยวมันก็หายก็เป็นบ่อยมันถ้าแต่ว่ามันแบบเออเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นบ่อยใช่ป่ะบอกนี่ก็ไม่ค่อยเชื่อมันก็เลยไปปรึกษาเภสัชใช่ไหมเขาก็ให้ยามตัวเป็นยาเน็บยาเน็บกับยากินเป็นยาเน็บเนาะอ่ะกระเทยก็ไม่เน็บไม่เป็นก็ให้ผัวเน็บให้อ่ะกูก็นอนผัวประเสริฐอีกแล้วนอนคว่ำนอนคว่ำเป็นติดเตียงแล้วให้มันเน็บยาเข้าไปปุ๊บเอาฟิลเล่นแบบของเล่นหมานี่ออกมาฟิลแบบเป็นฟิลหาเลิศมันคือมันสัมผัสอบอุ่นอาจจะเพราะเด็กด้วยเขาต่างจากนี่11ปีคุยแบบผัวเด็กมันเลิศอย่างนี้เนาะยี่มัน25ปีนี้นี่16ใช่ป่ะฮอร์โมนเขาก็กำลังได้ที่คือเลือดรุ่นมันพุ่งพลาดกว่าใช่แต่น้อยว่า11ปีใช่ไหมเจอผัวแต่งหญิง
แต่งหญิงแล้วสวยหรอแต่งหญิงแล้วสวยเลยใช่ป่ะหน้าก็เหมือนแม่แต่งหญิงก็หน้าจะคมๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่อยากมีผัวสาวแล้วนางสาวหรอนางดูนี่เป็นคนแรกนะที่สาวไม่อาจจะไม่สาวแต่คือสาวที่สุดตั้งแต่เคยพบมาสาวยังไงนี่ก็เห็นคือมันก็ดูเหมือนแบบหวานๆพูดยังไงดีวะมันนิ่มๆอ่ะนึกออกป่ะแต่มันไม่ได้สาวเหมือนเรากินอย่างงี้นะอันนี้เราคือจริงๆเรากระเทยแล้วผู้หญิงแล้วนึกออกแต่คือเค้าสาวในสเต็ปที่ว่าเค้าเป็นเก้งอ่ะแต่เค้าชอบศิลปะคือมีจริตจะอะไรเค้าเรียนนาฏศิลป์มาก่อนเค้าเป็นนาฏศิลป์เนาะเค้าชอบทำกับข้าวเป็นนักบริการชอบร้องเพลงชอบร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเวลาก่อนเค้าเคยซอยขาแล้วอย่างงี้ป่ะเคยป่ะไปผับเกาหลีอ่ะแต่งหญิงที่แม่ยังไงก็ได้เราแต่งจึ้งอยู่แล้วเราแต่งแล้วมันประจักษ์กันเนื้อปั้นมันรู้จักเราแต่งหิวแล้วมันพุ่งอยู่แล้วเนื้อปั้นแต่ว่าเราก็กลัวอยู่ว่าหน้างานเราเปิดแล้วเราไม่มีจะโดนทุบไหมโดนทุบจริงไหมแต่เขาบอกว่าเราพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะมันไม่สนหรอกก็เอาหมดเลยใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยน่ารอจังเลยพอนี้แบบเราเรื่องเกาหลีแล้วจะไปเมื่อไหร่ตั้งแต่กูเกิดมากูไม่เคยกินคนต่างประเทศแบบมาถึงว่าไปต่างประเทศเราได้กินคนต่างประเทศเลยเพราะว่าพกผัวไปตลอดครั้งพกผัวไปด้วยเลยตลอดที่บอกว่าเนาะไปญี่ปุ่นก็ไปกับผัวเกาหลีก็ไปกับผัวช่วงมีช่วงนึงที่เราโสดอ่ะบอกว่าอยากไปเกาหลีหรือญี่ปุ่นเพื่อที่กูจะได้ไปใช้ชีวิตแบบบ้างอยากลองไปซาวน่าสักครั้งเพราะไม่เคยไปเลยอยากไปมากเพราะอยากรู้ว่ามันแบบข้างในมันเป็นยังไงวะหน้านี่ทุบไปกี่รอบแล้วหน้านี่คือทุบรอบที่กี่ล้านแล้วกูทำหน้าครั้งแรกตั้งแต่ประมาณ23 24 22 23จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่หยุดเลย36แล้ว10กว่าปีแล้วอะจมูกรอบนี้น่าจะรอบที่16 17แล้วอะทุบหนก2รอบกรามบ้างตา 2-3 รอบถามว่าหยุดได้ไหมก็ทุกครั้งก็จะบอกว่าทรงนี้ดีละแต่นี่ก็ดูสวยแล้วนะดูกรอบกรูมมิ่งเออทรงนี้ดีแล้วก็จะบอกว่าทรงนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็สักพักนึงพอเวลาแบบมีเทรนด์ใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ความรู้สึกของฉันเวลาไปทำสบู่มันไปตัดผมใช่มันไปเปลี่ยนทรงผมเออมันฟีลอย่างนั้นตอนนี้ชอบนะตอนนี้ชอบอยู่เออตอนนี้ยังชอบอยู่แต่ว่าแต่อีกสักครึ่งปีหรือปีหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไหมไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์ความสวยของเรามันจะเปลี่ยนไปตามหรือเทรนด์ตอนนั้นเป็นยังไงไหมบางเทรนด์ก็เป็นแบบแง่นๆหน่อยบางอาจจะชอบจมูกงุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่เทรนด์ช่วงนั้นเคยทำแพงสุดขนาดกี่บาทก็เกาหลีล้านกว่าบาทไงทำหลายอย่างโครงหน้าแพงไอ้ที่ตัวกระดูกก็แพงโครงหน้าด้วยกระดูกก็ต้องที่นู่นป่ะโครงหน้าให้ที่นู่นตาที่นู่นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจมูกเลยยังให้ที่ไทยคือหมอไทยง่ายๆเลยแค่เอาแกนตัว L ใส่ปุ้งเสร็จแล้วนี่หรอปะแต่เกาหลีเขาจะมีต่อกระดูกรองตรงนี้เป็นซิลิโคนแต่ตรงนี้เป็นกระดูกมันวุ่นวายมันมีต่อกระดูก 8-9 ชั้นตรงนั้นนี่หรอปะซึ่งแบบถ้าเราดูแลไม่ดีหรือเราไม่ชอบทรงมันแก้ยากมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคหมอไทยมันเข้าใจง่ายๆสวยง่ายๆแล้วก็โอเคเขาเข้าใจหมายถึงว่าโครงหน้าคนไทยกับสไตล์คนไทยจมูกยังให้คนไทยของหมอไทยอยู่แต่โครงหน้าเนี่ยเกาหลีถึงเพราะมันทุบจริงจังพูดด้วยอินเนอร์มาเต็มที่ฉันรู้จริงสายตามันมุ่งมั่นใช่มันมุ่งมั่นใช่มึงวันนั้นที่กูไปทำโครงหน้าแล้วกูก็ก่อนสลบไปกูได้ยินเสียงเรื่อยอยู่ข้างห้องฉันก็สลบไปตื่นมาปุ๊บหน้าฉันบวมนะฉันก็ถามว่าเออหนูพี่ได้ยินเสียงมันเรื่อยข้างหน้าเอาเข้าปากแต่โครงหน้าค่ะของพี่ชาครับอย่างนั้นเขาเลื่อยอะมึงควานเข้าไปในผิวหนังเราแล้วก็ตัดอะรู้ทั้งรู้ปะรู้ทั้งรู้คิดว่าหน้าหนูเนี่ยควรทำอะไรแล้วมันจะแบบอ่ะจากคนที่ทำมาอ่ะหนูควรทำที่บ้างหนูกับพี่บิ๊กเหมือนกันเลยควรทำจมูกจมูกเพราะจมูกหนูเบี้ยวนะมันเป็นกระดูกอ่ะเราแก้ไขได้หมดเลยใช่แต่ว่าควรทำจมูกนิดนึงเพราะว่ามันนัดแองมันเป็นแองอาจจะเริ่มแก้ตรงนี้อยากจะมีผัววะหล่อเอออาจจะเป็นแบบใหม่สไตล์ใหม่เปลี่ยนอ๋อเฮงใช่พี่ไปออกรายการนี่เลยนะขับไฟดงไฟเดย์นะแล้วก็แบบว่าทำไมไม่ผัวก็ไปกรี๊ดไปร้องไห้อะไรกันรายการร้องไห้เลยหรอร้องไห้ไม่มีผัวร้องไห้คนก็มาคอมก็อ่านเราก็เป็นนักเสพโซเชียลเนาะเออไม่เป็นไรนะคะก็ฟังแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะแต่คนนั้นก็ไม่ให้กำลังใจไปอีกอันนึงสองพยางค์เลยสภาพเฮียมากไอ้เฮียกูรู้อีเวนกูส่องกระจกกูอยู่ทุกวันกูรู้กูนะกูเฮียยังไงอีดอกเรารู้อีดอกว่าสภาพเราเป็นยังไงเนาะบางทีเรารู้ถ้าแบบบอกว่าเออชาคนชาติหน้าแข็งบ้างเออหน้าปลอมบ้างอะไรเงี้ยหน้าโจ๊กเดือดบ้างอะไรเงี้ยเฮียมากอ่ะมีคนด่านี่เฮียสุดๆคือด่าอะไรด่าแบบเฮียเจ็บจู๊เจ็บจู๊ด่าเลิศมันจะมีด่าเลิศมันมีช่วงนึงไว้ที่แบบว่ากลัวแต่ก่อนคือเป็นสิวใบแล้วหลุมสิวมันเยอะแต่ช่วงนี้มันดีขึ้นเพราะทำบ่อยเออนี่ดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นแล้วมันจะบอกว่าหน้ากลัวเหมือนแบบเหมือนเซลลูไลท์ตรงก้นอ่ะมันคืนๆอ่ะแล้วมันภาพประกอบไว้นะมึงสามารถแคปมาเติมโพสใช่แล้วกูบอกกูรู้กูจะไม่รู้กีดใส่มันสิกูรู้กูรักษาอยู่กีดร้อยกีดเออกูรู้พี่ดอกไอ้กูจะไม่รู้กูรู้กูรู้พี่ดอกกูพยายามแล้วพยายามอยู่มันหายากอีอ่ะกูรู้อ้าวทำไม
กูจะไม่รู้ไอ้ดอกทุกวันนี้ดีเนี่ยไอ้นี่ก็ตาดีขนาดไหนเลยไอ้ดอกหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ไอ้เหี้ยไอ้หลุมสิวนี่น่าโอ้โหอ่ะแม่อ่ะแม่กูคำดาวอ่ะแม่กูคำดาวนะ3วัน7วันที่ผ่านมานอกจากอีกคนที่มันด่าหน้าของเราแม่แล้วมีอะไรที่เหี้ยๆเข้ามาในชีวิตมั้ยอ่ะอัปเดตหน่อย3วัน7บ้านอ๋อๆมาหายแม่อูนิหรืออะไรอูนิหรือว่าตัวเล็กอิมิโซะพี่ชื่ออูนิน้องชื่อมิโซะอ่ะก็วันนั้นนั่งดูทีวีกับบิ๊กอยู่เพิ่งเอาหมามาได้วัน2วันเองนางก็ซนของนางนะหมาเด็กอ่ะ2เดือนกว่าเองอะไรเงี้ยก็นั่งดูกับเธอ2คนก็นั่งดู Netflix กันอยู่สักพักไอ้บิ๊กแม่มิโซะไปไหนวะเอ้าหายไปไหนอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยหรือแม่งหลุดออกไปตรงนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกออกไปได้ก็เธอก็เดินหากันรอบบ้านชั้น1อ่ะอีบิ๊กก็เดินไปหมู่บ้านข้างๆกูเดินไปไซต์ก่อสร้างตรงข้ามตะโกนเรียกมิโซะมิโซะมิโซะใจหายอีดอกตอนนั้นคิดละงูกัดตกท่อแล้วรถเหยียบมีคนหยิบไม่ก็โดนหมาที่อื่นกัดมาแน่นึกออกปะตรงห้องพักเพิ่งทำใหม่แต่ก่อนมันจะเป็นห้องนอนแขกเราก็เอาเตียง6ฟุตของเราอะมาวางไว้ตรงข้างนอกก่อนนึกออกพิงไว้อย่างเงี้ยพิงไว้อย่างเงี้ยตั้งเอาไว้แบบตั้งเตียงอะชั้นอะขึ้นไปดูรอบนึงแล้วอย่างงี้ฉันก็มองงี้ปุ๊บไม่เห็นอีบิ๊กยกเตียงอย่างเงี้ยยกเตียงขึ้นมาอย่างเงี้ยอีมิโซะนอนอยู่ตรงตัวนี้นอนหลับลึกสีเดียวกับเตียงหลับลึกสุดๆอีมิโซะหากันแม่เจอแล้วกูอยู่ไหนกูอยู่อย่างงี้แล้วมันอุ้มลงมาตอนมันอุ้มลงมาหน้ามึนๆอ่ะกูก็ไม่กูก็ตีไม่ได้นี่หรอปะอีหมาเอี้ยเดี๋ยวไปตัดเสื้อไอ้ดอกยังไม่จบอีดอกกันเธอมันต้องอยู่ยาวห้องตัดเย็บมาถึงแล้วมันยังไงก็คือคนมันยั่วอยู่แล้วเรามันเป็นสาวโผล่เอ็มเราจากเป็นเซเลบที่ไปงานจนถึงวันนี้ก็คืออีดอกไปเดินสักทีอีดอกเดินแบบจึ้งเลยอ่ะกระเทยแชร์กันเป็นแสนพูดไปก่อนคนเวอร์คือได้ผ้าหนังมาคือมันหนังทำเบาะมันหนังเบาะเลยใส่แล้วผมวะแล้วผมแดงก็ชุดแดงด้วยใช่แล้วทำให้มันเป็นเหมือนกับกึ่งๆจะคอเสร็จหรือกึ่งๆจะเสื้อในแต่บอยๆเขาก็ใส่กันเท่ๆได้แล้วก็จะตัดลอยลาดีชุดเสร็จแล้วเกาะเพชรเจ็ดสีกันอันธพาลสุดมาเลยจ้าเขาอยู่หมดทุกยุคจริงไม่ใช่ว่าชามาชาแล้วแต่คือคุณชากระเทยคนนี้ชากระเทยชามันด้วยของตุ๊ดคนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าไม่มีคุณชาไม่มีเป็งปองโอ้ my god ก็ไม่เลือกมึงแล้วตอนแรกอ่ะอีหลุยมึงน้ำมันหัวใจกูช็อตฟิลช็อตฟิลมากช็อตฟิลสุดเลือกอ่ะทุกคนเอกฉันท์มากตอนนั้นคือเลือกปิงปองเลยใช่บทนี้ไม่เหมาะกับเธอมันเป็นเพื่อเธอเลยแต่สิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือดอกเขาส่องกระจกทุกวันกูรู้เฮ้ยกูรู้สภาพกูเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วแม่ฝากช่องทางของแม่หน่อยมีอะไรบ้างก็เป็นที่ของตุ๊ดนะคะแล้วก็ตอนนี้มีหนังสือเล่มใหม่ชื่อความสัมพันธ์101นะคะก็ซื้อที่ CS Book สาขาจ้ะกด Subscribe ที่ Cross Channel นะคะแล้วก็ Facebook นะคะคลอดปิงป่องชาวันนี้กราบขอบพระใจขอบพระคุณคุณแม่ของกูมากยินดีมากเลยค่ะที่มาแล้วเจอกันอ๋ออะไรแม่มานี่ยินดีมากเลยค่ะที่เจอไม่แล้วกูก็คือพิธีกรแล้วมึงก็พิธีกรอยู่แล้ววิญญาณของกูก็คือว่าขอบคุณนะคะที่มารายการ Amazing รายการมึงเทป2ไปดูได้เปิดซีซั่นพันเธอกับบ้านวันนี้ไปแล้วเราเจอกันใหม่นะจ๊ะกับรายการนี้สารพัดเพื่อนวันนี้กูกับพี่ชาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเองสวัสดีเองสวัสดีเองลาหีมาหรือยังจะเย็ดเธอมันสวยเยี่ยม